สือคิมสอจอโต้งปราจีนโดนสอยถูกบาลีโก้น็อกยก3ศึกวันลุมพินี47เสือคิมสอจอโต้งปราจีนพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีชกลงไปนอนกองกับพื้นในยกที่3พ่ายน็อกในศึกวันลุมพินี47ศึกวันลุมพินี47สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่12มกราคม67คู่เอกนำรายการในกติกามวยไทยแคทเวท140ปอเสือร้ายเมืองจันทร์เสือคิมสอจอโต้งปราจีนนักชกหนุ่มวัย28ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นขึ้นสังเวียนพบกับอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีผลการชกปรากฏว่ายกแรกบาลีโก้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาขณะที่เสือคิมสอจอโต้งปราจีนอาศัยดักจักหวะ2ได้ดียก2เสือคิมถูกนับ8ก่อนจะเร่งเดินทวงคะแนนคืนและได้นับ8กลับคืนทว่าในยกที่3เสือคิมไปพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้ชกลงไปนอนกลับพื้นทำให้แพ้น็อกในยกที่3ไปในที่สุดมารัตจ่อคิวดวลคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัยกระหึ่มญี่ปุ่นศึกวัน165กลัวไม่สะใจวันจัดสิทธิชัยปะทะกริกรเรียนร่วมศึกซุปเปอร์เล็กดวลทาเครุรถถังถอนตัวแล้วชาตรีส่งซุปเปอร์เล็กปะทะทาเครุแทนอย่างเป็นทางการกมท.แลนด์บริดโต้ ส.ส. ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนกมท.แลนด์บริดโต้ ส.ส. ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนเผยเสียดายลาออกแต่ถือเป็นสิทธิ์ธีรรัตน์โยนถามสื่อเป็นเกมการเมืองหรือไม่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่12มกราคม67ที่รัฐสภานายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลาพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนด์บริดจ์สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยยนต์ส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะโฆษกกมท.แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าการทำงานของกมท.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆทั้งสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและภาคประชาชนรวมถึงการลงพื้นที่ครบถ้วนรอบด้านตามกรอบเวลาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำส่งไปยังรัฐบาลและเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนซึ่งได้ลงมติวันนี้ด้วยคะแนนเห็นชอบ20ไม่เห็นชอบ2โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเสนอรัฐบาลต่อไปโดยในวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมท.บอกว่าวันนี้จะขอมติรับรองรายงานและในการประชุมไม่มีใครเห็นแย้งเห็นเพียงว่าหากมีประเด็นที่ข้องใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าดังนั้นกรณีที่กมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลกก.บอกว่าไม่มีการเชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.เข้ามาให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีนายจิรโรจน์สุกลรัตน์กมท.และเป็นรองผู้อำนวยการสนข.อยู่ในที่ประชุมและคอยตอบคำถามอยู่แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่ายืนยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนรอบด้านเป็นที่พึงพอใจของกมท.และมั่นใจว่าสมบูรณ์ส่วนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอ้างว่าถามอะไรก็ไม่ตอบนั้นไม่เป็นความจริงเพราะทุกคำถามได้รับคำตอบรวมถึงมีเอกสารแสดงดังนั้นที่บอกว่าไม่มีข้อมูลไม่เชิญมาตามที่ร้องขอ
ไม่มีการยืดเวลาเป็นข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงไปมากรวมถึงที่อ้างว่าข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสนขสวนทางกันและไม่ชัดเจนนั้นอาจเป็นเพราะสภาพัฒน์เป็นข้อมูลในภาพกว้างแต่สนขลงลึกกว่านางสาวธีรรัตน์กล่าวด้วยว่ากมธพร้อมที่จะให้คำตอบเพิ่มเติมในข้อสงสัยจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงให้มากที่สุดแต่เรื่องของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทำโครงการต่อหรือเอาข้อมูลนี้ไปกระจายต่ออย่างไรต้องให้ทุกคนได้พิจารณาร่วมกันด้วยด้านนายศาสตรากล่าวว่าการทำงานของกมธ.เป็นเพียงการศึกษาไม่ได้เป็นการเห็นชอบให้มีการสร้างหรือไม่สร้างโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นรายงานที่จะประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ฝ่ายบริหารจะฟันธงว่าทำหรือไม่ทำแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องชาวใต้รอคอยโครงการเมกะโปรเจกต์ยอมรับว่าในส่วนประเด็นของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญดังนั้นจึงต้องให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้เสียดายที่กมธ.สัดส่วนพรรคก้าวไกลลาออกแม้จะเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่กลับมีการลาออกทั้งที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นถ้ารอฟังให้จบอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้รวมถึงยังสามารถโหวตไม่เห็นชอบได้เนื่องจากมีบันทึกอยู่ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่เมื่อใครลาออกไปก็ถือเป็นสิทธิ์และมติของเสียงส่วนใหญ่20เสียงก็เห็นด้วยซึ่งต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อจะได้เกิดโครงการดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนเมื่อถามถึงกรณีการลาออกของกมธ.สัดส่วนพรรคก้าวไกลนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะการทำงานในชั้นกมธ.เป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนสูงสุดซึ่งที่ผ่านมารับฟังความเห็นทุกภาคส่วนทำงานเต็มที่เมื่อเกิดเหตุการณ์กมธ.ลาออกไปส่วนตัวตนรู้สึกตกใจเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการรับรองมติการประชุมโดยมติก็สามารถที่จะลงได้ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นการให้เกียรติมท.ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อการประชุมเพราะจบการพิจารณาไปแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่ามองเป็นเกมการเมืองหรือไม่นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าต้องให้ผู้สื่อข่าวตัดสินเพราะกมธ.ประชุมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงช่วงเย็นและประชุมด้วยความตั้งใจที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดหลายครั้งดีใจที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอยากให้โครงการเกิดขึ้นเราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดส่วนท่านใดจะบิดเบือนอย่างไรก็ต้องขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนด้วยและไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมือง ขอโชว์บ้างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปสมัยเป็นเด็กต้อนรับวันเด็กแห่งชาตินายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปภาพสมัยเป็นเด็กหลายรูปต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี67จากกรณีที่คนดังดารานักแสดงแห่แชร์ภาพตัวเองในวัยเด็กเพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่วันที่13มกราคมนั้นล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่12มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กพร้อมข้อความว่าลงรูปตอนเด็กรับวันเด็กด้วยคนครับ